ท่านผู้ฟังคะห้องแยกโรคความดันลบสำหรับโรงพยาบาลสนามถือเป็นนวัตกรรมสำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างใกล้ชิดในช่วงสถานการณ์วิกฤตขณะนี้ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ส่งมอบให้โรงพยาบาลหลายแห่งเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แล้วติดตามได้จากรายงานค่ะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 ในประเทศไทยระลอก3ขณะนี้ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งสอบสวนโรคและตรวจสอบเชิงรุกในหลายพื้นที่ซึ่งรัฐบาลได้ออกมาตรการเข้มข้นในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์อย่างเต็มที่ขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างหนักและตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงในการรับมือและดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดซึ่งหลายหน่วยงานต่างเร่งจัดอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลเพื่อใช้ในการป้องกันการติดเชื้อเช่นในส่วนของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่สำคัญในการช่วยรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขโดยจะเป็นกองหนุนให้กระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลช่วยรับมือโควิด-19 ทั้งระดมโรงเรียนแพทย์กว่า22แห่งสร้างโรงพยาบาลสนามในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานของอว.และผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่หลากหลายส่งมอบให้กับโรงพยาบาลหลายแห่งโดยศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.กล่าวด้วยว่านอกจากจะเป็นหน่วยงานกองหนุนแล้วยังสร้างนวัตกรรมขึ้นอีกมากมายผลิตวัคซีนที่ประเทศไทยผลิตเองอย่างน้อย3ชนิดผลิตชุด PPE ผลิตยาฟาวิพิราเวียรวมทั้งห้องแยกโรคความดันลบสำหรับโรงพยาบาลสนามได้เป็นต้นในวิกฤตโควิดนอกจากกระทรวงอว.จะได้ช่วยเป็นกองหนุนให้กับกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องการรักษาพยาบาลแล้วเราก็ยังช่วยทำนวัตกรรมต่างๆขึ้นมาให้ใช้เยอะแยะนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็ทำเพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งให้เห็นคือว่าทำห้องแยกความดันลบได้วิกฤตโควิดเนี่ยมันทำให้เรามั่นใจมากขึ้นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยมันมาถึงขั้นที่เราทำไฮเทคและมีเดียมเทคได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับรองศาสตราจารย์ดร.สาโรจน์รุจิรวัฒน์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงสินโครตอนองค์การมหาชนกล่าวว่าห้องแยกโรคความดันลบสำหรับโรงพยาบาลสนามมี2ส่วนประกอบสำคัญทั้งห้องความดันลบสำหรับเตียงผู้ป่วยและห้องเข้าออกสำหรับแพทย์และพยาบาลซึ่งความดันภายในห้องจะต่ำกว่าความดันบรรยากาศมีระบบกรองอากาศป้องกันเชื้อไวรัสกระจายสู่ภายนอกนอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาต่อยอดได้อีกการผลิตห้องแยกโรคความดันลบการออกแบบก็คือคุยกับคุณหมอที่โรงพยาบาลโดยต้นแบบมาจากการร่วมมือกับโรงพยาบาลที่นครราชสีมาโรงพยาบาลที่นครราชสีมาครับใช้จริงแล้วก็เราปรับแบบมาจนกระทั่งมีความสามารถในการใช้ได้ง่ายดูแลรักษาง่ายสะอาดทั้งนี้ถือเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงอว.ที่ให้หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผลิตและจัดหานวัตกรรมทางการแพทย์ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริงและมีสายการผลิตที่ชัดเจนทำได้อย่างรวดเร็วขยายผลได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรด่านหน้าด้วยคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงธารพรฤกษ์ดีรายงาน